รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาได้พูดถึงกรณีกระแสต่อต้านคสช.ในลักษณะต่างๆนะครับโดยเฉพาะการโปรยใบปลิวมองว่าการเคลื่อนไหวต่อต้านไม่ได้เป็นการกระทำที่ทำต่อคสช.แต่ว่าเป็นการกระทำต่อประเทศชาติเพราะว่าขณะนี้ปัญหาของประเทศชาติมีหลายเรื่องที่ต้องแก้ไขครับจึงต้องร่วมมือกันปฏิรูปให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดและจะได้กลับเข้าสู่การเลือกตั้งและเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นอกจากนี้ยังอยากให้แยกแยะการเคลื่อนไหวในกรณีที่นักศึกษาเป็นคนละเรื่องกันเพราะถือว่ามาอย่างบริสุทธิ์ใจภายใต้บริบทการเมืองที่ออกมาเคลื่อนไหวปั่นป่วนขณะนี้นะครับก่อให้เกิดผลไม่ดีต่อประเทศชาติโดยเฉพาะภาพลักษณ์ที่อาจจะทำให้ประเทศชาติเดินหน้าไปไม่ได้ยืนยันว่าการทำงานของรัฐบาลเข้ามาเพื่อปฏิรูปให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้นะครับรัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่าไม่กังวลกับผลการสำรวจความเห็นของประชาชนต่อการทำงานของคสช.และรัฐบาลเพราะว่าคสช.ต้องเร่งทำงานต่อไปแล้วก็ยังเชื่อว่าสังคมยังคงให้โอกาสคสช.และรัฐบาลทำงานและแก้ไขปัญหาต่อนะครับสำหรับงานของกระทรวงมหาดไทยงานส่วนใหญ่ยังคงทำตามหน้าที่ที่รับผิดชอบรองรับงานของทุกกระทรวงและงานของตัวเองเป็นอย่างดีการบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงอื่นตอนนี้ยังสามารถทำได้ตามหน้าที่ครับ